โอ้ยพี่กำลังมาแรงสุดๆเลยจะยิงช้าช่างฝันเนี่ยสำนวนแกนะพี่มาเด็ดสุดๆเออแล้วที่สำคัญนะพี่แบบว่าอ่านง่ายมากอ่ะไม่หนักหัวสไตล์นักวิจารณ์ทั่วไปอ่ะพูดตรงประเด็นแปลกตูมเดียวดังมันอ่านง่ายเพราะอะไรรู้ไหมตีเพราะมันเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเขียนวิจารณ์เลยมันใช้ภาษาแบบเราๆที่พูดกันภาษาของคนที่อ่านหนังสือต่อเขาอีกทีนึงแล้วก็มาเขียนก๊อปปี้มาพูดถึงนู่นถึงนี่พูดถึงพี่วิสิทธิ์เสียหายอย่างเงี้ยน้องแคทอย่างเงี้ยร้องดีจะตายร้องดีมากเลยมันพี่ใจเย็นก่อนนะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนเออพี่ข่าวเจอจบแล้วเฮ้ยเราไปห้องโถงดีกว่าพี่เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวผมเลยก็เตี๋ยวครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของผมดีเจกีตะแล้วนะครับในช่วงท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายเพลง Love Chat ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เพลง Love Chat กำลังมาแรงมากๆนะครับอีกทั้งยังเป็นที่หนึ่งในชาร์ตของหลายๆคลื่นวิทยุอีกด้วยนะครับแต่ก็เป็นโชคร้ายในความโชคดีนะครับตรงที่ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับวันนี้ผมเพิ่งอ่านเจอหนังสือพิมพ์บันเทิงฉบับหนึ่งนะครับในคอลัมน์ไดอารี่บันเทิงนะครับนามปากกาเขาใช้ชื่อนามปากกาว่าชิงช้าช่างฝันนะครับแม่ชื่อน่ารักเชียวชิงช้าชิงช้าช่างฝันนะครับเธอให้ความเห็นไว้ว่าเพลงเลิฟแชทเนี่ยนะครับเจ๊มาฟังอะไรนี่ดิขึ้นมาที่จะเอาใจกันนะครับที่มันบ้าอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นบ้าเป็นหลังทุกวันนี้แล้วยังเป็นเรื่องของเนื้อหาของเพลงด้วยนะครับเธอยังให้ความเห็นเอาไว้ว่าเพลงนี้นะครับไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้เลยเพราะว่าคน2คนนะครับถ้าเกิดจะรักกันเนี่ยไม่สามารถที่จะรักกันได้โดยที่ไม่พบปะหน้าตากันหรือศึกษาลักษณะนิสัยใจคอกัน แบบนี้ผมใช่จะสงสัยปนสงสารซะแล้วนะครับเพราะว่าคนแบบนี้แถวบ้านผมเขาเรียกว่าอคติครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคที่ว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ดวงนี้หรือเปล่าครับผมเคยได้ยินครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นความจริงเป็นประโยคที่ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายของผมช่วงนี้นะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยเพลง Love Chat ให้กับพวกอคติพวกที่ขาดจินตนาการขั้นโคม่าพวกที่มีปัญหาในวัยเด็กฟังนะครับแล้วก็ให้หัดลองใช้จินตนาการดูบ้างนะครับเพลงนี้สำหรับคุณคนเดียวเลยนะครับคุณชิงช้าช่างฝันน้อยมันจะมากไปหน่อยเลยนะอีอามไปโทรหารายการอีบ้านี้หน่อยสิได้เลยเจ๊อย่างเงี้ยมันต้องเปรี้ยวขอให้ชิงช้าช่างฝันมันฟังอยู่เว้ยสะใจว่ะแหมพี่เมื่อกี้พูดแรงไปหน่อยมั้งเฮ้ยไอ้คนมันแรงมาแบบนี้เราก็ต้องแรงกลับไปไม่อ่อยๆอ่อยๆอยู่ได้ยังไงบ้าเหรอพี่โทรศัพท์ไปสอนสวัสดีครับผมดีเจคีตาแห่งคลื่น Crazy FM คู่หนึ่งครับไม่ติดเจ๊โอ้จนกว่าจะติดสิผมดีเจคีตานะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Crazy FM นะครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านอยากจะโทรมาแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราที่หน้าไมค์นะครับในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เพลง Love Chat ของน้องแคทซึ่งกำลังเป็นที่โด่งดังมากนะครับเป็นมหากาพย์ของยุคนี้ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นอยู่อันดับหนึ่งของหลายๆคลื่นหลายๆชาร์ตด้วยสวัสดีครับน้องตุ๊กติ๊กครับน้องตุ๊กติ๊กได้อ่านข้อความเหมือนที่พี่ได้อ่านเมื่อเช้าหรือเปล่าจ๊ะค่ะพี่คิดแต่ตุ๊กติ๊กชอบเพลงนี้มากเลยค่ะแล้วก็ชอบอ่านคอลัมน์ของพี่ชิงช้าช่างฝันมากด้วยแล้วอย่างนี้หมายความว่าน้องตุ๊กติ๊กจะเห็นด้วยกับพี่หรือจะเห็นด้วยกับยายชิงช้าไร้จินตนาการนั่นตุ๊กติ๊กก็เห็นด้วยกับพี่คิดตาละค่ะตุ๊กติ๊กว่าเรื่องอย่างนี้นะมันน่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะถ้าเราติดต่อกันนานพอก็อาจจะเข้าใจกันได้โดยไม่ต้องเห็นหน้ากันเลยก็ได้น้องตุ๊กติ๊กครับเดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตตัดสายน้องตุ๊กติ๊กก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณชิงช้าช่างฝันเจ้าของคอลัมน์เนี่ยเขาโทรเข้ามาเองเลยนะครับสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชิงช้าช่างฝันตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าล่ะนี่ค่ะฉันนี่แหละค่ะชิงช้าช่างฝันที่คุณพูดถึงแต่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่าฉันมีจินตนาการมากกว่าคนที่คุณพูดถึงเยอะค่ะคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่มีจินตนาการอันสูงส่งแล้วก็ไร้ขอบเขตแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับในคอลัมน์ของคุณผมอ่านดูกี่เที่ยวกี่เที่ยวก็ไม่เห็นจะมีความเป็นจินตนาการอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีจินตนาการได้อย่างไงอ๋อค่ะฉันก็คงไม่แปลกใจนะคะที่คุณไม่เข้าใจถ้าคนเรานะคะความคิดและระดับสติปัญญาไม่เท่ากันค่ะแม่หายากจริงๆนะครับคนแบบนี้คนที่เห็นในจุดด้อยของตัวเองแล้วก็เข้าใจมันนะครับแม่คุณชิงช้าช่างฝันนี่นะครับเป็นคนที่ใจกว้างจริงๆครับแม่
นี่คุณคีตะระดับสติปัญญาของฉันเนี่ยนะมากพอที่คนอ่านทั่วประเทศจะเข้าใจมันคงไม่ใช่ข้อด้อยของฉันหรอกค่ะอุ้ยหมาโอเองหรือเปล่าคุณใครก็ไปเห็นด้วยกับคุณใครก็ไปยอมรับคุณคุณรู้ได้ยังไงฮะว่าเขายอมรับคุณนะผมคนนึงแหละครับไม่ยอมรับเฮ้อแล้วผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดเลยนะกับคำวิจารณ์ของคุณน่ะแล้วผมเชื่อว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่ไม่เห็นด้วยด้วยใช่ฉันยอมรับค่ะรู้ว่าคนจะชอบแล้วก็มีไม่ชอบนะคะอย่างคุณไม่มีสิทธิ์จะว่าฉันและผู้ฟังทั่วประเทศว่าไร้จินตนาการนะคะมันไม่ถูกกรุณาขอโทษมาด้วยค่ะเอ้าแล้วพี่คุณไปว่าเขาศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์อย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ไปขอโทษเขาบ้างหรอครับไม่จำเป็นหรอกค่ะในเมื่อก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วทุกคนก็ต้องยอมรับว่าจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วและที่ดิฉันวิจารณ์ก็ด้วยความหวังดีติเพื่อกองอีกค่ะอุ้ยอะไรคุณผมว่าติอย่างนี้มันถึงเพื่อก่อเรื่องมากกว่าก่อเรื่องครับอะไรเพลงเขาดีๆคุณไปว่าของเขาเสียเสียหายหายเอาความรู้สึกตัวเองมาเป็นที่ตั้งอย่างนี้ใช้ได้เหรอเฮ้ออย่างนี้ผมว่านะใช้ไม่ได้หรอกคุณเลิกเสียให้เธอก็เพราะจรรยาบรรณนั่นสิฉันถึงได้เขียนตรงๆตามความรู้สึกที่แท้จริงไม่ได้เที่ยวเชียร์ไปตามกระแสตามแรงโปรโมทฉันเองก็มั่นใจมากเหมือนกันค่ะว่าไม่ใช่คนเดียวหรอกที่คิดอย่างเงี้ยผมมีทั้งจรรยาบรรณทั้งจินตนาการมากพอที่แบ่งให้คุณฟรีๆเลยด้วยซ้ำไปเพื่อคุณจะมีโลกทัศน์ที่มันกว้างขึ้นไงขอบคุณฉันมีมากเกินพออยู่แล้วค่ะคุณเก็บไว้ค่อยๆใช้เถอะยิ่งมีน้อยๆคุณน่ะเหรอมีโลกทัศน์ที่มันกว้างขวางอะฮะที่มีสิทธิ์ก็เป็นนักแต่งเพลงมือทองอันดับหนึ่งของวงการอะนะนี่หลังจะพิจารณางานเขาคุณควรจะศึกษาให้มันลึกซึ้งซะก่อนสิทำไมล่ะคะฉันจะวิจารณ์ในฐานะผู้ฟังทั่วไปไม่ได้เหรอคะอีกอย่างนึงคนที่เดินตามท้องถนนทั่วไปคงไม่สนใจนะคะว่าเพลงอะใครเป็นคนแต่งอีกอย่างนึงในเมื่อคุณบอกว่านักแต่งเพลงเป็นมืออันดับหนึ่งเขาก็น่าจะมีความรับผิดชอบพอนะคะที่จะรู้ว่าเพลงอะมีอิทธิพลต่อพวกวัยรุ่นแค่ไหนอะคุณชูช้านี่เด็กวัยรุ่นอยู่นี่ฉลาดจะตายนะเขาแยกออกหน้าว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรและอีกอย่างนึงเนื้อหาของเพลงมันก็น่าสนใจดีอยู่ไม่ใช่เหรอน่าสนใจไงคุณคิดว่าคุณจะรักผู้หญิงคนไหนได้ง่ายๆเพียงแค่อ่านตัวหนังสือที่เขาเพิมพ์มาได้แค่นั้นเหรอโอ้มันก็ไม่แน่หรอกคุณนี่ถ้าเขาเป็นคนที่นิสัยดีมองโลกในแง่ดีนะไม่ไปเที่ยวติเที่ยวว่าวิจารณ์งานคนอื่นเขาเสียหายโดยที่ไม่รู้จริงแล้วก็บวกคำว่าติไปอีกนิดนึงนะผมว่าผมรักเขาได้ไม่ยากหรอกคุณเนี่ยใจง่ายเหลือเกินนะคะเอ่ยรักคนง่ายซะจริงนะแต่ฉันอะสงสัยว่ามันเรียกว่ารักจริงหรอคะมันก็คงเป็นแค่ความรู้สึกหวั่นไหววูบวาบชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีทางเป็นความรักที่แท้จริงหรอกค่ะแหมไม่อยากรู้นะครับว่าคุณชิงชาช่างฝันนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านความรักงั้นช่วยบอกผมเอาบุญนิดหนึ่งนะครับว่านิยามความรักของคุณชิงชาช่างฝันเนี่ยมันเป็นยังไงหรอก็แบบว่าก็ต้องศึกษานิสัยใจคอแล้วก็รู้จักตัวตนที่แท้จริงก่อนแล้วก็ค่อยเห็นอกเห็นใจกันจนเกิดความรักใกล้ชิดไหมคะไม่ใช่แหมอยู่ดีๆก็คุย 2-3 คำไม่ต้องเห็นหน้ากันก็เกิดความรักแล้วใช่ไหมคะผมรู้แล้วครับว่าทำไมคุณชิงช้าช่างฝันถึงใช้นามปากกาว่าชิงช้าช่างฝันเพราะเป็นคนช่างฝันฝันเฟื่องสติเลื่อนลอยไปไม่รู้ทิศรู้ทางนั่นเองเป็นคนแบบนี้เนี่ยนะแล้วมาเขียนวิจารณ์ด่าเขาอย่างนี้ใช้ได้เหรออ่ะไอ้นิยามความรักแบบนี้นะครับเป็นนิยามของเด็กป.5 ป.6 นู่นเป็นนิยามของเด็กที่ใสซื่อบริสุทธิ์อ่อนต่อโลกแบบบอกรู้ไหมแบบบอกเขาเรียกว่าความรักที่คุณต่างหากค่ะยังไงดีวะความรักที่คุณเนี่ยเจอนะคะก็คงจะเป็นความรักที่แหมถูกตาถูกใจสมชาเดี๋ยวก็ต่างคนต่างไปแล้วค่ะแหมความรู้สึกฉาบฉวยแบบเนี้ยคิดนี่แหละค่ะนี่ก็ความรักได้ออนแอร์อยู่ครับนี่ไอ้ที่ตักมันของขึ้นหรือไงฮะมันถึงได้เถียงกับคนฟังออกอากาศอย่างเนี้ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวได้ซวยกันหมดหรอกผมทำยังไงก็ไม่ยอมเลิกครับไม่รู้ทำยังไงดีไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมมองนี่ฮะอยู่ข้างในมีงูครับงูงูเหรอเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองเฮ้ยนี่บอกมันท่านไอ้กิตะจะฟ้องจะฟ้องฟ้องฟ้องตอนนี้คุณก็กำลังใช้อารมณ์ฉาบฉวยกับผมอยู่ใช่ไหมใช่เมื่อไหร่กันคะอ้าว
เมื่อไรก็เมื่อไรล่ะตอนนี้แหละคุณเคยเห็นหน้าผมหรือเปล่ารู้จักชื่อพ่อผมไหมคุยกันกี่ประโยคแล้วคุณมาตัดสินว่าผมเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้คุณคิดว่ามันไม่ฉาบฉวยเหรอฮะนี่คุณกำลังใช้อารมณ์ฉาบฉวยเหมือนกับเพลง Love Chat ที่คุณว่าว่ามันฉาบฉวยอยู่นะตอนเนี้ยกับเรื่องบางเรื่องหรือคนบางคนนะคะเราก็ไม่ต้องมองให้ลึกหรอกค่ะก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่รับรองว่าเรื่องฉาบฉวยความรักของฉันไม่มีแน่เอ้ฉาบฉวยไม่ฉาบฉวยคุณเคยมีกับเขาบ้างหรือเปล่าจะเคยมีหรือไม่เคยมีก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณคะอ้าวเข้าทางสิอย่างนี้แล้วคนที่เขาไปพบรักกันบนอินเทอร์เน็ตแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะเกี่ยวสิคะเพราะมันคืออาชีพของฉันนักข่าวก็คือตัวแทนของสังคมเราต้องคอยสอดส่องดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างดังนั้นฉันมีสิทธิ์เต็มที่เลยค่ะที่จะวิจารณ์งานที่ออกสู่สาธารณะทุกชิ้นในฐานะของผู้อ่านผมก็มีสิทธิ์วิจารณ์งานของคุณทุกชิ้นเหมือนกันหมดเวลาแล้วพี่ผมตัดเข้าข่าวแล้วขอยืมหน่อยเฮ้ยคุณนิชาช่างฝันเหรอครับเมื่อกี้ผมต้องขอโทษด้วยนะคุณป้าเฮ้ยนี่นายชิงช้าช่างฝันเมื่อกี้เนี่ยมันไอ้ตีผู้ช่วยผมแต่นี่ผมคีตาผมไม่มีทางขอโทษคุณเด็ดขาดเพราะผมไม่ผิดฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะค่ะคุณคงไม่มีมารยาทพอที่จะขอโทษสดิบดีอย่างนั้นค่ะผมก็เหมือนคุณนั่นแหละผมไม่ผิดผมก็ไม่ขอโทษดีค่ะอย่างน้อยเราก็เห็นตรงกันเรื่องหนึ่งตอนนี้คุณก็รายการหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉันอ่ะจะไปวิจารณ์งานอื่นต่อค่ะลาก่อนค่ะชัวชัวชัวอะไรพี่แก่แก่สาวแก่ชัวเราก็โดนด่าชัวเหมือนกันพี่ไอ้นายคีตะทำเป็นว่าเราไร้เดียงสาอ่อนตลกใครมันจะแก่แรดอย่างนายล่ะเขายังบอกเลยเจ๊ว่าเจ๊ได้แต่ฝันไปเรื่อยใช่ใช่ว่าฉันฝันใช่ไหมก็แปลว่าฉันเป็นคนที่จินตนาการสูงมากโถพูดแล้วขัดตัวเองกันแหละเขายังบอกอีกนะว่าเจ๊เคยมีความรักแท้จริงหรือเปล่าใช่ใช่ปากจับคอยปากเหม็นปากปลาอย่างแกน่ะละมาถามอะไรละเอียดอ่อนอย่างฉันอย่างนี้ชาตินี้นะแกไม่มีวันที่จะมีความรักแท้แน่แน่เจ้าเจ๊เคยมีหรือเปล่าความรักแท้จริงอะไรที่เขาว่าเนี่ยพี่อาร์มแกอยู่ฝั่งไหนกันแน่แกหาเรื่องจะโดนใช่ไหมล็อตตัวล็อตตัวฮัลโหลขอสายคุณชิงชาช่างฝันคนที่ไม่ค่อยมีจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์หน่อยค่ะใหญ่จอยแกเป็นกับพวกเขาไปด้วยเหรออ้าวแหมก็แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นยะเธอถึงได้โทรไปแบบโตวาทีกับเขาในดีเจคิดตานั่นได้อ่ะเฮ้ยตอนแรกฉันฟังนะฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเสียงเธอพอฟังไปฟังมาจำเสียงเลยแบบรู้นะว่าเธอฟังรายการไร้สาระแบบนั้นโหเจ๊เมื่อไหร่จะพัฒนาสาระดับสติปัญญาตัวเองฮะพัฒนาบ้างรายการอย่างนั้นนะมันสำหรับพวกวัยรุ่นหน่อมแหนมเออสิก็อย่างฉันต้องฟังรายการที่มีสาระกว่านี้เคยได้ยินไหมรายการของดีเจคติเสียงก็เพราะเปิดเพลงก็เพราะวิจารณ์ก็มีความรู้มีสติปัญญาดึกดึกอะไรเห็นดึกเลยก็ฉันไปอาบน้ำออกมาก็เสร็จได้ฟังพอดีว่าแต่ว่าไปอาบน้ำดีกว่าไม่อยากจะพูดกับคนทรยศอย่างแกแล้วเสร็จได้ต้องมีอัดเทปไว้ดีกว่าจะทำให้เพื่อนที่มหาลัยฟังเทปอะไรนะอามครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Private Zone ช่วงเวลาสบายๆ ส่วนตัวของคุณกับผมดีเจคติครับวันนี้ผมรู้สึกคึกคักพิเศษขอตอบด้วยเพลงมันๆอย่างเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับSay to me.
ขอคุกกี้ถุงขอคุกกี้ถุงนึงค่ะขอนั่งด้วยคนได้มั้ยคะใช่ครับยินดีอีกแล้วระวังระวังนิดวันนี้ดีรู้จักพัฒนาเว้ยซื้อมากินเองจะเริ่มไงดีเนาะเอาเป็นขอโทษไปตรงๆก็แล้วกันครับหรอรู้แล้วประชุมประชิมอะไรก็โดนใหญ่แล้วนะนะเดี๋ยวรีบไปจ้าหน้าพอดีถ้าสองถุงไม่อิ่มก็เนี่ยนะครับพอดีมีอยู่หน่อยนึงจะได้อยู่ต่อสบายนะครับคืนให้ต้องหาอีตาป้าดีนะคะที่เมื่อคืนน่ะส้มคนนี้อยู่ด้วยคุณส้มครับรับรู้ไว้หนึ่งอย่างเลยนะครับฟังไว้ให้เต็มสองหูเลยนะว่าถึงคุณอยู่หรือไม่อยู่ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นหรือแย่ลงเลยครับนี่คีตานายยังมีหน้าไปว่าส้มเขาอีกเหรอคราวนี้เราทำเกินไปแล้วนะใช่เห็นด้วยค่ะทำเกินไปจริงๆเกินไปจนกว่าที่จะทนทานได้ไม่อย่างที่ไหนคะทะเลาะกับคนฟังออกอากาศขนาดนั้นไม่มีใครทำจรรยาบรรณมีหรือเปล่าไม่มีเลยไหนมีอะไรจะอธิบายไหมก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรครับพี่กุ้งครับก็อย่างที่ผมบอกไปอย่างที่ผมพูดไปในรายการนั่นแหละก็คือผมพูดไปเพราะว่าผมเจตนาบริสุทธิ์นะพี่นะคือผมอยากจะพูดไปเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับข้อเขียนของเขาแล้วผมก็พูดในฐานะของผู้อ่านคนนึงมันก็เท่านั้นเองอะพี่เท่านั้นเองเจตนาบริสุทธิ์ตายๆๆฟังไม่ขึ้นเลยฉันว่าที่คุณทำไปเนี่ยนะคะเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นอาถามคำเดียวคำเดียวจริงๆถ้าไม่ใช่อัลบั้มของน้องแคทเนี่ยนะคะคุณจะทำขนาดนี้หรือคะเมื่อกี้มันเกินคำเดียวแล้วครับคุณส้มแต่ผมบอกแล้วนะครับผมบอกเอาไว้ในตรงนี้เลยนะครับว่าผมแยกเป็นนะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอันไหนมาก่อนหลังผมแยกเป็นนะครับเห็นไหมคะสารภาพออกมาชัดๆเลยเพราะฉะนั้นการที่นายปกป้องอัลบั้มของน้องแคทไม่ให้ใครเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้นะคะก็คืองานของนายชนิดหนึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวฮะมันเป็นไม่เกี่ยวกันเลยฮะเมื่อที่ผมพูดไปนี่คือผมพูดในฐานะที่ผมไม่เห็นด้วยเท่านั้นเองแล้วก็คือผมพูดเพราะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมพูดเพราะว่าผมมีสมองพอที่จะคอมเมนต์ใครก็ได้มีออกความเห็นใครก็ได้บ้างเหมือนกันดีกว่าบางคนนะครับที่ไม่ค่อยจะมีสมองเท่าไหร่ที่จะฉอดพูดอะไรไร้สาระไปวันๆเลยนี่นายว่าใครแล้วทำไมเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเขายังไม่ได้เอ่ยชื่อคุณส้มเลยยังไม่เอ่ยเหรอยังยอดไปโอ้ยพอเมื่อคืนผมก็นอนไม่หลับมาคืนนึงอ่ะนะคีตานายยังมีหน้ามาเถียงเขาอีกเหรอก็แล้วพี่กุ้งจะให้ผมทำยังไงล่ะครับเฮ้ยก็ต้องขอโทษเขานี่เขาเป็นสื่อมวลชนเขาเป็นนักวิจารณ์เขาจะเขียนยังไงอ่ะมันก็เป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วนี่แล้วถ้าเขาเขียนด่ากลับมาทีอ่ะจะว่ายังไงแล้วคนฟังอีกอ่ะก็จะคิดยังไงบ้างก็ไม่รู้ใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าพี่กุ้งครับไอ้สิ่งที่ผมทำลงไปเนี่ยนะฮะผมกล้าทำผมกล้ารับผิดชอบพี่กล้ารับผิดชอบโอ้ตายๆจะรับผิดชอบยังไงไม่ทราบค่ะโอ้เข้าใจคีตาจะลาออกใช่ไหมจ๊ะโอ้คีตาจะไปแล้วเสียใจก็ถ้าพี่กุ้งต้องการอย่างนั้นผมก็พร้อมนะครับเดี๋ยวหยุดทั้งสองคนเลยนะเดี๋ยวขอผมดูผลก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงดูไปก็เท่านั้นแหละค่ะคำตอบมันชัดอยู่แล้วโอ้
คุณสาวนีตีมาหรือยังกำลังเดินเข้าไปที่ห้องแล้วค่ะเป็นเดือนหน้ามาแล้วครับอ้าวว่าไงรวบรวมผลได้ครบไหมครบครับอยู่นี่ฮะไม่เป็นไรได้ฟังเลยแล้วกันจะได้ฟังกันพร้อมๆกันเนี่ยครับผมคือดีกำลังซีเรียสซีเรียสเหรอฮะมาซีเรียสได้ครับซีเรียสมันน่าซีเรียสครับเมื่อคืนหลังจากจบรายการจนถึงตอนนี้มีโทรศัพท์เข้ามาเฮ้ยซีเรียสโอเคฮะซีเรียสไปจะซีเรียสไปเดี๋ยวยิ่งเครียดฮะมีโทรศัพท์เข้ามา 3,756 ลายจิ๊กจดให้ดูค่ะและก็มีเมลจากอินเทอร์เน็ต 3,210 ลายมี692ลายบอกว่าพี่คีตะไม่ควรทะเลาะกับผู้ฟังออกอากาศวงเล็บควรไปทะเลาะกันหลังไมค์278ลายโทรเข้ามาบอกว่าเป็นการเล่นละครวิทยุกันหรือเปล่าเห็นไหมคะหรือเป็นการเตรียมกันไหมเสียไหมคะภาพอ่ะเก็บมาโยนใส่ฉันนะต่อที่ตี52ลายบอกว่ายังไงแล้วให้พี่คีตะเลิกจัดรายการได้แล้วอิสอาร์ตมาจากไหนไปเก็บของเลยคีตะและที่เหลือทั้งหมด2,222 ลายบอกว่าจดด้วยนะฮะจดแน่บอกว่า222เลขไม่ดีแน่แล้วยังไงต่อล่ะบอกว่าชอบมากครับน่าจะจัดให้มีรายการในช่วงนี้เลยอื้อฟังแล้วมันดีฟังแล้วสนุกสะใจจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระแล้วรายการช่วงนี้เรตติ้งสูงขึ้น 12% ฮะ12จริงเหรอเนี่ยจริงครับคนฟังก็ชอบกันจริงๆเหรอเนี่ยชอบมากเลยครับโอ้โหพออีโล่งออกไปทีเห็นไหมพี่มันต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่แล้วแน่นอนยังต้องทำให้พูดดีพวกมากกว่ายังไงเรื่องนี้นะนายก็ผิดเต็มประตูรอรับลูกโทษสถานเดียวอะไรก็ใช่นั่นมันก็จริงแต่เมื่อคนฟังส่วนใหญ่ก็ชอบก็โชคดีไปใช่คราวเนี้ยผมจะฆ่าโทษไว้ก่อนนะแล้วหวังว่าจะไม่ทำผิดอีกได้เหรอคะแต่นายลองไปคิดรายการไอ้รูปแบบสมองเนี่ยนะแต่อย่าให้รุนแรงเท่านี้นะลองมาเสนอดูถ้ามันดีจะได้จัดที่มีช่วงนี้ขึ้นไปเลยมีกุ้งมีหัวแหลมอ่ะเฮ้ยเอาแฟ้มให้คุณเข้าไปให้ดูตัวเลขให้ดูตัวเลขนะจะไปเดี๋ยวแม่มาแล้วช่วงคุณนี่ทำได้ประมาณนี้บ้างหรือเปล่าเฮ้ยนิ้วเดียวมีไหมวันนี้อารมณ์ไม่ดีไม่ทำงานชื่อหน้าตีไม่ออกเลยปกตินะเธอจะต้องตลอดเลยหน้าตาเธอใส่ซื่อบริสุทธิ์แล้วก็ปล่อยมุกฮาแต่ตาแต่ว่าเธอฟังด้วยอย่าว่าตัวดีเธอเนี่ยเป็นคนมาบอกฉันอ๋อเรื่องอีกจะมาอ้ออะไรตอนนี้จะบ้าเหรอแล้วทำไมสองคนมายืนทำไมเนี่ยตรงนี้เราไปทำงานสิจ้าเธอพี่ก็ยืนกินกาแฟจิบกาแฟปกติเนี่ยก็ทำไมเนี่ยอะไรอ่ะคนชิงช้าช่างฝันเนี่ยรู้เรื่องความรักไปหมดเลยนะครับแน่นอนสิคะเพราะว่าดิฉันเป็นศิรานีประจำที่นี่ค่ะใครมีปัญหาเรื่องความรักนะคะปรึกษาดิฉันได้เพราะดิฉันเนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้ไปหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะคะที่ยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนของเขาสักทีอ๋อนะคะจะสนุกจะสนุกแป้ง
เป็นก็เข้าไปด้วยหรอมันก็มันหนุกดีมันไม่มีอะไรกล้าหรอกเธอพี่แป้งฟังรายการด้วยอะคะไม่ปกติไม่ฟังเลยไวปกติเนี่ยฟังผู้อดาวแต่เนี่ยจอยก็โทรไปเขาบอกว่านี่คนของเรานะกรี๊ดแตกกลางอากาศของแบบนี้ไม่พลาดพี่ก็เลยเปิดฟังทำดีนะจอยอ่ะกลัวสิคะเพื่อนจะเกิดทั้งทีเนี่ยก็ต้องดันกันหน่อยกลัวจะไม่เกิดใช่นั่นสินี่นะจอโทรไปบอกเรามีบางเรื่องติดใจเลยมาเนี่ยมาเชียร์มวยเลยพี่ชายใส่พอตาพอแล้วพอแล้วโอ้อุตส่าห์พยายามลืมอีตานั่นน่ะจริงเหรอเมื่อคืนก็ฟิลขาดจริงสินิดเดียวเองอ่ะแหมไม่หรอกอย่าไปซีเรียสเลยอิงเวลาอิงโกรธเนี่ยน่ากลัวจริงเหมือนกันเลยนะเนี่ยหน้าตาเหมือนไอศกรีมแต่ว่าพี่ว่ามัน PR ดีนะมันถือว่าเป็นงานพีอาร์ดังเลยใช่ไหมใช่ไหมคนฟังเติมเลยเดตติ้งกระฉูดวันนี้หนังสือพิมพ์คู่แข่งลงเลยรายการเมื่อคืนน่ะเขาลงเลยเธอใช่จริงไหมคะไหนไหนขอดูเฮ้ยเอล่ะดังไปใช่ไหมดีออกนี่ไงแคทหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็ลงวิจารณ์รายการของกีตาร์เมื่อคืนเหมือนกันแคทจ๋าแคทอ้าวนี่หลับแล้วเหรอแคทจ๋าแคทดูสิหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็ลงวิจารณ์แฟนหนูด้วยไงพี่กีตาร์เหรอคะดูสิหืมฉบับนี้เขาเขียนซะสนุกเลยนะคะอ่านแล้วอยากฟังของจริงจังเลยอ่ะดูสิคะเขาบอกว่าเหมือนการทะเลาะกันออกอากาศเลยนะคะเนี่ยแต่แหมแค่เพลงของแคทเพลงเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะอ้าวนี่แคทไม่รู้ตัวอีกเหรอนี่เป็นนักร้องดังไปแล้วนะฝ่ายการตลาดก็บอกว่าเมื่อเช้านี้นะเทปของน้องแคทขายดีเป็นพิเศษเลยนะฝ่าย PR ก็บอกว่าทั้งโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นิตยสารผมมาขอสัมภาษณ์กันไปหมดเลยจริงเหรอคะอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณพี่คีตาสิคะเพราะได้พี่คีตานะช่วยโปรโมททางอ้อมแท้ๆเลยน่าอิจฉาในกีตาจังเลยทำอะไรก็ดูดีไปหมดก็พี่เขาช่วยปกป้องแคทนี่ค่ะก็ดีสำหรับแคทแหละแต่สำหรับกีตาล่ะเขาก็ผิดจรรยาบรรณไม่ใช่เหรอแล้วพี่กุ้งอ่ะเขาจะว่ายังไงบ้างล่ะตายจริงแล้วพี่กีตาร์จะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยพอแคทแท้ๆเลยอ่ะพี่แคทจะโทษตัวเองได้ไงแคทไม่ได้เกี่ยวอะไรซะหน่อยกีตาร์เขาทำตัวเองต่างหากเกี่ยวสิคะเพราะนี่ถ้าคุณชินชาช่างฝันนะเขาไปพิจารณาตัวพี่เขาพี่เขาคงไม่ว่าอะไรหรอกค่ะแต่นี่มาพิจารณาตัวแคทพี่กีตาร์ก็เลยทนไม่ได้พี่ตาเขาคอยปกป้องแคทอย่างนี้ทุกทีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะพี่ฝั่งนี้ก็หมดกำลังใจแย่น่ะสิหมดกำลังใจเรื่องอะไรเหรอคะก็พี่คงไม่มีวันดีเท่าพี่กีตาของน้องแคทหรอกพี่จะต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้ดีเท่าเขาไม่สิต้องดีกว่าน้องแคทบอกหน่อยสิพี่จะต้องทำยังไงบ้างพูดอะไรไม่บอกเกี่ยวซะหน่อยเสร็จแล้วค่ะพี่พอน้องก็สวยแล้วค่ะฟิลอ่ะให้มันลดลงบ้างเอาพอสนุกสนุก
ฟลว่ะฟลก็รู้ว่าฟลมันเยอะเออก็ดูเองเล่นอย่างนี้วะผู้ฟังที่ไหนจะมาฟังเองมาคนละมาคนละวไม่ต้องเถียงกันละเอาวะพักก่อนดีกว่านั้นค่ะมันรู้จักเอนเตอร์เทนข้าวอะแล้วจะดังวันไหนวะน้ำมินท่าก่อนไปซ้อมต่อแล้วมันเหนื่อยไหมนี่เนี่ยแต่เขาว่าเลยซ้อมให้ตายอะซ้อมเป็นท่าสี่ท่าเนี่ยยังไม่มีแมวมีหมาตรงไหนมามองเลยเฮ้ยหน้าอย่างเงี้ยข้าไม่อยากจะมองเลยว่ะโอ้โจ้คุณโจ้หล่อมากครับแต่มันก็จริงด้วยสมัยเนี้ยถ้าไม่สวยไม่หล่อหรือว่าไม่ได้เป็นดาราไม่มีใครเข้ามาสนหรอกนั่นเลยดิไม่สวยอย่างยายแคทนะก็คงไม่มีใครมาเอาไปหรอกอยู่มหาลัยเดียวกันแท้ๆเลยแต่ดูเหมือนห่างไกลกันคนละยอดเลยเอ้ยใครบอกห่างวันนั้นเลยวันนั้นเลยคาบแรกเลยประวัติศาสตร์โลกนั่งข้างข้าเลยไม่อยากจะคุยครั้งแรกและครั้งเดียวสิใช่เขาเป็นอภิสิทธิ์ชนไงจะมาหรือจะไปก็ได้อาจารย์ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วแหละเฮ้ยพูดถึงอภิสิทธิ์ชนนะเว้ยใจอิงของเองอ่ะเป็นถึงนักข่าวบันเทิงนะเว้ยน่าจะให้พวกเราเนี่ยพาพวกเราเนี่ยไปเทสเสียงกันบ้างเผื่อจะดังไงนั่นดิจริงมากข้าก็เห็นด้วยเลยเมื่อวานข้ายังฟังเจ๊แกด่าดีเจอยู่เปล่าเปล่าเปล่าเพื่อตามเออใช่แล้วพวกเองคิดว่าคนที่กล้าวิจารณ์นักร้องอันดับหนึ่งกับนักแต่งเพลงอันดับหนึ่งแถมยังไปทะเลาะกับดีเจอันดับหนึ่งเนี่ยเขาจะมาช่วยเหรอเออข้าได้เห็นใจจริงๆว่ะวันนั้นนะเว้ยข้าทำทรงผมใหม่นะเว้ยไปบ้านเองจะอิงแกยังเล่นแบบทำซะข้าเสียเซลล์ไปหมดเลยว่ะแต่ข้าว่าทรงผมตรงนั้นน่ะทุเรศจริงว่ะข้าเห็นกระเจงจริงเฮ้ยข้าไม่ได้เกิดมาหล่อนี่ว่ะแล้วข้าเกิดมาหล่อแล้วไว้ข้าออกเทปไปแล้วดูอย่างยายแคทซิใช่ป่ะสวยก็สวยดังก็ดังป่านนี้สบายไปแล้วปุ้ยเองว่าเขาสบายจริงเหรอวะข้าว่านะยิ่งดังอ่ะยิ่งลำบากพี่พอคะก่อนที่เราจะไปอัดรายการเนี่ยเราพอจะมีเวลาว่างสักนิดนึงไหมคะนิดนึงเท่านั้นเองก็จะมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะมั้งครึ่งชั่วโมงเหรอคะงั้นเราก็พอมีเวลาที่จะแวะไปหาพี่คีตาที่สถานีได้นะคะพี่พอยังไงก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วอ่ะนะนะคะพี่พอใจดีใจดีวันนี้นี่เองที่ไม่ยอมแวะไปกินข้าวใช่ไหมยอมกินในรถแทนแบบนี้นะนะคะเออก็ได้แวะก็แวะขอบคุณค่ะพี่พอใจดีที่สุดเลยมาจ้าน่ารักจริงๆจริงๆจริงๆแหมยังไม่เลิกยุ่งเขากับพี่เฮ้ยเลิกไม่ได้เว้ยตีเฮ้ยเอ็งดูนี่นี่เอ็งกัดเขาไม่ปล่อยเลยดูดิเฮ้ยคิดมากไปเหรอพี่เขาก็วิจารณ์ว่าธรรมดานะไม่คิดมากหรอกโว้ยเฮ้ยไอ้เรื่องที่วิจารณ์เนี่ยนะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เรื่องเหตุการณ์เมื่อวานที่ฉันทะเลาะกันทางโทรศัพท์จำได้ไหม uh-huh. แล้วก็วิจารณ์ถึงเรื่องของหนังที่พูดถึงดีเจและไอ้หนังเรื่องนี้มันดันออกไปจากโรงตั้งนานแล้วแล้วจะเอามาพูดทำไมอีกเล่าเขาคงเพิ่งอยากเขียนมั้งพี่คงไม่ได้คิดจะว่าอะไรพี่ล็อกเฮ้ยคิดมากไปละว่าไม่มากไม่มากไม่มากตีนี่ไอ้เรื่องแบบนี้นะยายคนนี้นะฉันรู้เลยว่าไอ้มันไว้ใจไม่ได้ไอ้เรื่องแบบนี้มันต้องมีเจตนาแอบแฝงแน่นอนโอ้แอบแฝงก็แอบแฝงพี่พูดจะพูดยังไงเออพี่เราไปอัดสปอตกันดีกว่าโฆษณาสปอตอะไรวะสบู่ไงพี่อ๋อเออเฮ้ยห้องว่างแป๊บเดียวด้วยพี่เอาเพลงไปด้วยเอาเพลงแบบไหนดีวะเอาคลาสสิกคลาสสิกไว้พี่คลาสสิกคลาสสิกไหนว่าแบบยังไงเนี่ยเออเก็บของแล้วกันไป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 โอเคแล้วห้องอัดว่างเหรอเนี่ยหุยว่างพี่ว่างแป๊บเดียวนะเหรอเออพี่ไปเถอะฮัลโหลจ้าสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวนี้เลยเหรอคะ
จ้า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 เดี๋ยวพี่ลงไปนะบ๊ายบายจ้าเฮ้ยตีเดี๋ยวเองไปรอห้องอัดก่อนนะเดี๋ยวลงไปเวลาแป๊บนึงนะเดี๋ยวตามไปนะเว้ยเฮ้ยฝากหน่อยโอ้ยพาละเดียวอีกแล้วสวัสดีค่ะเจ้ามาทำไรเราก็ตอนแรกแคทจะไปอัดรายการนะคะแต่เป็นห่วงก็เลยแวะมาหาพี่ก่อนจะมาห่วงพี่ทำไมแล้วนี่งานการทำไมไม่ไปทำก็เรื่องที่พี่ทะเลาะกับนักวิจารณ์อะไรนั่นไงคะพี่กุ้งว่าไงบ้างอ่ะพี่กุ้งก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่หรอกแหมเขาแค่แบบว่าฆ่าโทษอะฆ่าโทษนึกออกไหมคนอย่างพี่ตาคนเนี้ยตายยากก็จะไม่ให้แคทโถงได้ยังไงล่ะคะพี่คีตาทะเลาะกับเขาเพราะปกป้องแคทแท้ๆขอบคุณนะคะโอ้ย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 นี่ตู่นี่ใครทำเพื่อเธอกันพี่ทำเพื่อความถูกต้องทั้งหากล่ะนี่เขาวิจารณ์ไม่เข้าท่าพี่ก็ต้องขวางแต่ถ้าเกิดเขาวิจารณ์เข้าท่าขึ้นมาต่อให้เป็นงานของแคทพี่ก็คงขวางไม่ได้หรอกจริงดิโถเอ้ยเราก็นึกว่าทำไปเพื่อปกป้องเราสิแคทเดี๋ยวพี่มีงานอ่านสปอตแล้วพอดีห้องอ่านมันจองเวลาได้น้อยมากเลยเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปแคทมีอะไรอีกไหมจ๊ะไม่มีค่ะเหรอไม่มีนะไม่งอนนะไม่งอนนะเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวพี่โทรไปหานะครับอย่างอนนะครับโอเคป่ะบ๊ายบายเธอไม่ขอแมนติดเลยนะพี่เขาก็อย่างนี้แหละค่ะเร่งวันให้พบหน้ากันอยากอยู่ใกล้ชิดผูกพัน